ปอลิมสันที่วรวุฒิล่ะครับบอกักยังถึงวรวุฒิอยู่บอลซ้ายมิสรุธให้โชคฮอกชันอานันต์ว่าไม่ทันได้ยิงครับโดนเอฟซันไล่มาแล้วมาริสพอคว้าได้ซะก่อนดิชาออกเร็วบอลยาวไม่แม่นลึกมาถึงริดต้องใช้เท้าเล่นครับบอลขวาจอร์ตาจอร์ตาย้อนมาให้กับนริดมาโดงเอาไว้ตรงเที่ยวนี้ไม่ออกนุสวัตปั่นนะครับปั่นนริดก็คว้าไม่ยากน้ำหนักไม่แรงอะไรช่วงนี้ของอานนท์อมรเลิศศักดิ์ตรงตัวนริดว่าทักทายครั้งแรกของทรูแบงคอกแต่ว่าก็ยังศูนย์ศูนย์อยู่ทีนี้เชียงใหม่บ้างเดชาชนานันย้อนมาเป็นอานนท์บอลแรกไม่ดีครับก็โอกาสหลุดลอยเลยครับว่าจากบอลลั่นครับเลยไม่ได้มีโอกาสยิงแปรนี่เป็นเอเวอร์ตันครับพอวันเดนหลุยไม่อยู่นี่คนเปิดให้เอเวอร์ตันโบกนี่ไม่ค่อยมีนะครับครับความแม่นยำนี่ไม่ค่อยเหมือนท้ายก็ไม่ได้ลุ้นอะไรจากจังหวะนี้ทรูสมาร์ทเชอร์ทอนเปิดลึกไปแล้วนริศอ่านไว้แล้วเคลียร์ได้เป็นเบาทุ่มของทรูแบงคอกแล้วครับฝ่าบอลจิ้มหูขึ้นลงนี่ว่าดีที่ไม่เข้าทางอานนท์นะครับแต่จังหวะเคลียร์มาของทางเชียร์ทรูแบงคอกแล้วครับบอลวางไว้ได้สวยแล้วครับแต่งบอลแรกก็ดีแต่ว่าไม่สวยตรงจังหวะจบสุดท้ายเท่านั้นเองครับชนานันพุทธินันก็ติดเซฟของนริศนะครับโอ้ยังขึ้นนำไม่ได้ว่าแล้วจะสวนเร็วของเชียงใหม่บอลกระจอกมาหาทางตัวรอดครับจอตาไอมาเอฟซันไทยนริศเล่นสั้นกับพิชิตพงศ์โดนบีบย้อนมาเสียท่าแล้วครับเสียท่าให้ทุกคนโอ้แต่อานนท์ไม่ได้ทศวรรษหลังว่าสไลด์เพื่อนขึ้นมาที่นริศโดนบีบเลยครับที่นริศดูว่าเลือกเปิดยาวออกด้านข้างก็พีรพัฒน์เปิดแบบลื่นๆก็ลึกถึงนริศเลยครับออกเร็วไม่ได้วรวุฒิลงมาวิ่งแล้วนะครับวิ่งจะค่อยเยกอยู่บอลตรงของนริศเลยมาถึงพีรนนท์กดด้วยซ้ายเน้นทิศทางมากเกินไปแหละครับยิงไม่ดีครับบอลไม่เข้ากรอบ 3-4 ครั้งเลยครับจังหวะของอานนท์ในเกมนี้เอฟซันแถว2ดุรัตภูมิจันทึกโอ้โหโดนสามเหลี่ยมแล้วตัวซ้ำก็ล้ำหรือฟาวมีฟาวครับไม่ล้ำมีทงล้ำหน้าเป็นบอลของเชียงใหม่อยู่นริศเข้าในมาต่อพิชิตพงศ์แกหลุดออกข้างปกกล้าวไออานนท์ไม่ได้ช่องครับอานนท์นี่ขยับดีนะครับคนที่เคลื่อนที่เปิดจังหวะให้เพื่อนได้ตลอดเป็นว่าจังหวะจ่ายของเพื่อนเนี่ยอาตักได้อยู่เชอร์ทอนปกกล้าวบอกเปิดจากประตูของเชียงใหม่โดยนริศแล้วครับโด่งมาติดมาเนลเบียแล้วกลมมาแน่ๆเลยครับ จะลุ้นจากเตะมุมอีกครั้งนะครับฝั่งเดียวกันเลยนะครับสองเอาไม่ได้นะครับลูกนี้โอ้ไม่ได้อุ้ยไม่ได้ส่วนฝั่งทูแบงคอกนี่ก็ยังเหลือโค้ชใต้อีก2คนครับสรวัตรเด่นมิตรก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่าในวันนี้เล็กแรกที่เจอกันเสมอกัน 1-1 นะครับทูแบงคอกนำก่อนแล้วก็เชียงใหม่ตามตีเสมอได้นริศจะเปิดออกมาเล่นสั้นไปที่เดชาแล้วครับวันใหม่บอกมาก็อนนท์มาครับไม่โอกาสยิงประตูลุ้นสกอร์แรกของเกมนี่ก็ถือว่ายังมีน้อยครับปกกล้าว
เห็นอานนท์ขยับอีกเที่ยวนึงลึกไปครับนฤทธิ์อ่านอยู่แล้วแล้วออกเร็วบอยาวสวนของทางเชียงใหม่ไคเก้ชงไปติดไอ้ทุจะย้อนเนเวียเล่นกันกับธนันทุช่องนิดมันเหลี่ยมในครับจังหวะที่จะสวนมาของวิศรุตจะให้ชานันเนี่ยนฤทธิ์คว้างนฤทธิ์ให้มากับพิชิตพงษ์ครับยังพลิกไม่ได้ยังเลี้ยงย้อนกลับมาทางให้เชียงใหม่ได้เล่นครับข้างสนามของทรูแบงคอกขยับแล้วครับสรวัตรเดมิดกำลังจะถูกเปลี่ยนตัวลงมาไปนิดครับก็เลยยิงไม่ถนัดยังไม่จบที่การยิงนะครับไปเข้ามือนฤทธิ์ครับถือว่าเซฟได้ดีเลยลูกนี้ลุกขึ้นมาได้ต่อแล้วครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับไปถึง15นาทีแล้วเชียงใหม่ก็ต้องเร่งเหมือนกันทรูแบงคอกเอง3คะแนนในเกมนี้ก็จริงๆแล้วก็มีผลในการลุ้นอันดับ4เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต้มเท่าทาง SCG เมืองทองแล้วก็ Head to Head ของทรูแบงคอกก็เป็นรองด้วยนะครับถ้ากรณีแต้มเท่ากันเมื่อจบฤดูกาลไม่มีช่องจ่ายชิปมาลูกนี้อาจจะชกก็ลึกไปธนันท์ก็ไม่ไปทางกันพลก็ทำอะไรไม่นาริศเปิดยาวมาไข่แก้กับเมเนเบียเมเนเบียที่แย่งมาได้ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับธงล้ำหน้าเนี่ยไม่ขึ้นครับ ลงมาเป็นตัวสำรองด้วยกันแล้วก็ประสานงานกันอยู่ 2-3 ครั้งแล้วครับบอบงานชุกเลยนะครับครึ่งหลังนี่นฤทธิ์สรวัตรโค้งมานฤทธิ์ทุบออกมาชกได้ครับชกมาทางของสรวัตรตอนยิงแถว2โค้งลึกมานฤทธิ์โอ้โหยังดีที่ไข่เก้มาช่วยได้ครับแล้วโดนกดดันแล้วโดนเข้ามากดโดยทางนฤทธิ์จะบอลออกมาให้เอฟซันเปิดยาโด่งมาทางหน้ายังพักไม่ได้ยิดพงย้อนโยนน้ำหนักถึงครับยังถึงนฤทธิ์อยู่นฤทธิ์เปิดยามาติดรุ่งรัดแล้วมาเนลบิดขวาของทูเบนคอกสวัสดวางยาวลึกมาก็ถึงมือของนฤทธิ์แล้วครับเดี่ยวเอียงตรงตัวของนฤทธิ์ทางขวามีอยู่2คนแล้วโอ้โหชนะนันก็ดูว่าเชียงใหม่ก็ยังมีโอกาสลุ้นให้พิรพัฒน์ก็ไม่ผ่านกำแพงกระชองมาปกเกล้าเติมมาใหม่เติมมาก็กลายว่ากักๆไปเองครับทำอะไรไม่ได้ฤทธิ์คว้างคว้างมาเอเลียนรอลงเพื่อนไปได้ครับของทางรุ่งรัตน์ภูมิจันทร์ทึกให้ตรวัตรโอ้โหตรวัตรเต็มฤทธิ์2-0เลยครับโอ้โห